บทที่สี่นี้เราใช้ชื่อบทว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะถ้านักศึกษาไปอ่านจากเอกสารที่เป็นตำรานะคะก็จะพบชื่อนี้ซึ่งการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเป็นชื่อของบทนี้และก็เป็นชื่อของรายวิชาเล่มนี้ด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่บทที่หนึ่งมาจนถึงบทที่ห้าที่ผ่านไปแล้วเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมของการเป็นกัลยาณมิตรคุณสมบัติต่างๆประเภทของกัลยาณมิตรอะไรนะคะก็จะทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นกัลยาณมิตรมากขึ้นนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นผู้ดำเนินให้มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียหรือ DOU ของเรานี่นะคะท่านก็กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไว้ดังนี้นะคะว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นไม่ได้ง่ายนะคะไม่ง่ายต้องเป็นผู้มีคุณธรรมสูงต้องทำด้วยความร่าเริงเบิกบานต้องอดทนอดกั้นอดออมให้อภัยมีเมตตายิ้มสู้ยิ้มรับกับถ้อยคำที่เขากล่าวออกมาด้วยความไม่รู้หรือด้วยความตระหนี่ที่เข้าไปบังคับบัญชาใจของเขาอยู่นะคะอันนี้หลวงพ่อท่านก็ด้วยความเมตตาทุกๆคนก็เลยอยากให้พวกเราทุกคนในที่มาในวัดพระธรรมกายที่วัดอื่นเขาอาจจะใช้คำว่าโยมนั้นโยมนี้กับผู้ที่มาวัดนะคะแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะเรียกทุกๆคนว่ากัลยาณมิตรเช่นอาจจะเรียกอาจารย์ว่ากัลยาณมิตรพัชนีกัลยาณมิตรปุไรวันอย่างนี้นะคะแทนชื่อของนิยมนั่นแหละนะคะเพราะท่านอยากให้ทุกคนนั้นทำหน้าที่กัลยาณมิตรซึ่งเป็นมิตรที่แท้มิตรที่ดีอย่างที่เราเคยทราบมาจากบทเรียนต้นๆถึงความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรมาแล้วนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ของบทนี้นะคะก็คือเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยฝึกฝนตนเองบนเส้นทางของการเป็นกัลยาณมิตรได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นะคะข้อที่สองก็คือจะได้ตระหนักถึงการฝึกตนเองอย่างยิ่งยวดค่ะหลายคนอาจจะเคยทำหน้าที่หลายคนหลายรูปหลายท่านคงจะเคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาแล้วแน่นอนนะคะแต่ว่าครั้งนี้เรามาเรียนเป็นในลักษณะของเราเอาเนื้อหาวิชาการที่เราเรียนนะคะเพื่อเอาไปใช้ในการทำหน้าที่ด้วยดังนั้นจึงต้องเอาหลักธรรมต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่เรียนเนี่ยค่ะมาพัฒนานะคะเพราะว่าถ้าทำหน้าที่เหมือนเดิมที่เคยทำมาก่อนหน้าที่จะเรียนรายวิชานี้ก็เท่ากับว่าความรู้ที่ได้จากตรงเนี้ยไม่ได้เอาถูกนำไปใช้ซึ่งมันก็จะผิดวัตถุประสงค์ของการเรียนหรือการฝึกฝนตนเองในรายวิชานี้นะคะได้ตระหนักรู้ถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จอันนี้ที่ในบทในเล่มนี้นะคะก็ได้พูดถึงบทที่ห้าไว้ด้วยว่าผู้ที่ทำหน้าที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งพระอาจารย์อนุรักษ์ท่านก็คงจะพูดถึงประสบการณ์ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรไว้บ้างแล้วนี่ก็พวกเราก็ลองต่อภาพดูนะคะว่าภาพใหญ่ของทั้งหมดที่เราได้เรียนทั้งห้าบทนี้มันมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเห็นตัวตนของการเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็จะจัดการตัวเองให้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกว่าเก่าคือทุกคนอาจจะเป็นมาแล้วและดีทำดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็จะทำให้เราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีขึ้นแล้วก็ที่เหมาะสมที่ได้พัฒนาตัวเองแท้จริงนะคะเข้าใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบนะคะรวมทั้งเมื่อสมบูรณ์แบบจริงๆเนี่ยมันไม่มีจริงๆหรอกนะคะคือสมบูรณ์ขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งแม้วันสุดท้ายที่เราจะจากโลกนี้ไปเราเองก็มั่นใจว่าเราเป็นกัลยาณมิตรได้ดีกว่าวันแรกๆที่เราฝึกการเป็นกัลยาณมิตรนะคะได้รู้จักการวางตัวของกัลยาณมิตรการพูดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จซึ่งท่านดร.จอมพลท่านก็ได้บรรยายไว้แล้วในบทที่3แล้วก็ได้ให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัตินะคะรวมทั้งมีแบบฝึกหัดมีคะแนนด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นบทฝึกพวกเราที่เราจะสามารถใช้ได้ทั้งพระภิกษุแล้วก็ทั้งญาติโยมที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเทศสอนด้วยในการจะพูดโน้มน้าวใจคนหรือว่าการเข้าสู่สังคม
โดยปกติก็ตามนะคะข้อต่อมานะคะก็คือได้เข้าใจอันนี้ในบทนี้ได้จะได้พูดถึงอุดมการณ์ที่ดีงามที่จะนำไปสู่การเป็นกัลยาณมิตรของโลกนะคะแล้วก็เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อการเป็นกัลยาณมิตรทั้งหลายแหล่เราอาจจะทำแบบมวยวัดนะคะทำไปเรื่อยๆเราเจอเราก็ทำแต่ว่าครั้งนี้เราจะต้องทำว่ากระบวนการของมันคนจะเป็นอย่างไรมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้ก็ได้ให้ฝึกในการทำแบบฝึกในเรื่องของในตอนที่สองที่สามนะคะที่ทำการทำหน้าที่ที่กระแสไม่ต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นในช่วงของการในส่วนที่ไม่ได้เช็คลิสต์สถานในส่วนที่เป็นการเขียนบรรยายเพิ่มเติมนะคะได้รู้จักภาพรวมของอุปสรรคการเป็นกัลยาณมิตรพร้อมทั้งวิธีแก้ปัญหาทำให้เกิดกำลังใจและเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับตนเองในขณะที่ทำหน้าที่การเป็นกัลยาณมิตรด้วยทั้งหมดนี้จะถูกบรรยายในครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็มีอีก2ครั้งคือในวันจันทร์ที่14และวันจันทร์ที่21นะคะซึ่งก็จะเอามวลรวมกันก็เป็นตามวัตถุประสงค์ทั้ง9ข้อนี้นะคะดูนะคะอันนี้เป็นภาพความรักระหว่างเธอถ้าคนที่รู้จักการ์ตูนตัวนี้แสดงว่ามีอายุมากพอสมควรที่จะรู้จักเจ้าโดราเอมอนซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเขามีชีวิตอยู่สึกหลายร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็นาวิตะซึ่งเป็นเจ้านางเป็นเพื่อนเขาเป็นคนอันจริงจริงแล้วนี่เป็นตุ๊กตานะคะที่มาเจอกันแล้วก็เกิดความพิเศษคือเป็นจินตนาการของคนญี่ปุ่นว่าอยากได้ตุ๊กตาที่พูดได้คุยกับเจ้าของได้พูดและใช้งานได้ทุกอย่างก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมานี่เป็นผู้แทนเป็นเพื่อนของเด็กคนหนึ่งนะคะซึ่งเราก็รักกันมากนะคะเนื้อหาสาระในบทนี้นะคะส่วนที่หนึ่งคือจะกล่าวถึงการทำหน้าที่คะแนนนี้ซึ่งจะแนบออกเป็นการทำหน้าที่คะแนนนี้ให้กับตนเองและก็การทำหน้าที่คะแนนนี้ให้กับผู้อื่นส่วนที่สองเป็นการตอกย้ำการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะซึ่งเป็นการพูดเกี่ยวกับอุดมการณ์ของการเป็นกัลยาณมิตรกระบวนการขั้นตอนการเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะแล้วก็ข้ออันนี้เราก็บรรยายข้อแรกกันเองนะคะในครั้งนี้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองนั้นได้กล่าวถึงพระพุทธคุณ3ประการซึ่งเป็นต้นแบบคุณธรรมพื้นฐานซึ่งอาจจะได้รับการกล่าวถึงมาแล้วในบทต้นๆที่เกี่ยวกับคุณธรรมของการเป็นกัลยาณมิตรนะคะซึ่งก็จะพูดอย่างประหยัดเวลาแล้วก็ถ้านักศึกษาอยากอ่านเพิ่มก็ให้อ่านในเอกสารรายวิชาได้เลยนะคะแล้วก็การฝึกตนเองของการเป็นกัลยาณมิตรรวมทั้งการบ้าน10ข้อที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ใช้ในโรงเรียนอนุบาลฝันไม่ฝันมาโดยตลอดและการบ้าน10ข้อนี้เป็นการทำหน้าที่การเรียนมิตรทั้งของตนเองและของผู้อื่นด้วยนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็อาจารย์ใบ้เฉลยก็ได้นะคะว่ามันคงจะต้องมีความสำคัญอยู่ในข้อสอบด้วยนะคะและตั้งใจฟังให้ดีนะคะพุทธคุณทั้ง3ประการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้รับรู้กันอยู่แล้วก็มีพระบริสุทธิคุณพระปัญญาที่คุณและพระกรุณาที่คุณนะคะพระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นคืออะไรสำหรับพระภิกษุสงฆ์ก็คงไม่ยากเพราะว่าก็คือพระวินัยนั่นเองคือมีวินัยในเรื่องของปัญญาที่คุณก็คือท่านได้สามารถจะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองนะคะและท่านก็เพราะความมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนจับดีผู้อื่นนั่นเองนะคะท่านเป็นผู้ที่ไปศึกษาหาความรู้ตั้งแต่มีครูบาอาจารย์ตั้งแต่สองท่านแรกแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายก็ไปศึกษาด้วยตนเองจนได้รับรู้พระได้ตรัสรู้ธรรมด้วยตนเองนะคะสุดท้ายท่านก็ยังมีความเคารพต่อครูบาอาจารย์โดยกลับมาที่มาให้ความรู้กับครูบาอาจารย์ท่านจนกระทั่งผู้ที่มีพระคุณกับท่านจนสามารถสำเร็จพระอรหันต์ไปด้วยนะคะอันนี้ตามพุทธประวัติหลายๆท่านก็คงรู้จักส่วนเรื่องพระกรุณาธิคุณนะคะก็เพราะว่าทรงมีพระกรุณาธิคุณไม่อย่างนั้นท่านก็คงเป็นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเพราะว่า
ถ้าไม่ถ้ารู้แล้วเอาตัวรอดไปไม่สอนต่างสอนกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายป่านนี้จนถึงพ.ศ.2500กว่าหรือ2600ปีนี้เราคงไม่ได้รับรู้พระพุทธธรรมคำสอนนะคะนั่นเพราะท่านทรงมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบต่างๆจะเห็นได้จากในพระพุทธประวัติที่กว่าท่านจะได้สั่งสอนหรือจะเอาชนะแต่ละคนแต่ละคนที่เขามีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะต้องอดทนอดกลั้นต่อสิ่งกระทบต่อสิ่งเร้าต่อสิ่งที่มาทดสอบนะคะไม่จะดินอะไรต่างๆเท่าที่พวกเราเคยรับทราบจากพระพุทธประวัติที่เคยเรียนมาแล้วในวิชาอื่นๆนะคะอันนี้อาจารย์ก็ขอข้ามไปนะคะพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวนะคะท่านเป็นรองเจ้าอาวาสของวัดพระธรรมกายท่านก็บอกว่าท่านเอาหลักของสามประการของพระพุทธเจ้านะคะมาฝึกคนทั้งในองค์กรคือของวัดพระธรรมกายแล้วก็ญาติโยมทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาศึกษาธรรมะในวัดพระธรรมกายนะคะด้วยการนำพระพุทธธรรมทั้งสามมาเอาคุณธรรมพื้นฐานทั้งสามประการนั้นนะคะมาฝึกเราโดยการที่เป็นเรื่องของวินัยนะคะเป็นเรื่องของการควบคุมตนเองรังเกียจการเอาแต่ใจตัวเองไม่ทำร้ายทำลายตนเองคนอื่นหรือสิ่งของแล้วก็ให้เกิดคุณธรรมที่เรียกว่าความมีวินัยนะคะทำให้เกิดความดีสากล4ประการนะคะก็คือการรักความสะอาดการเป็นระเบียบความสุภาพนุ่มนวลแล้วก็การตรงต่อเวลานะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของวินัยนะคะที่ออกมาเป็นบทฝึกต่างๆตรงนี้ถ้าหลายท่านเคยเรียนเกี่ยวกับ5ห้องชีวิตเมลามิตนิสัยหรืออะไรต่างๆที่เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ในหลายวิชาแล้วก็คงจะนี่ก็เป็นการทบทวนคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งค่ะและการพึ่งตนเองนะคะโดยการทำงานด้วยตนเองสนุกและเห็นคุณค่าของการทำงานนั้นๆแล้วก็เกิดบังเกิดเป็นคุณธรรมของความอดทนหลายคนเนี่ยท้อต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะว่าไม่ทนและว่าฉันได้รับสินจ้างรางวัลไปชวนบวชก็หาว่าฉันได้เบียบลายหัวนู่นนี่นั่นฉันอยู่บ้านฉันยังไม่ถูกใครดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างนี้เลยอยู่บ้านสามีฉันก็เลี้ยงฉันดีไม่ต้องออกไปทำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนก็ขาดความอดทนก็ไปเพราะฉะนั้นอันนี้หลวงพ่อก็ฝึกให้พวกเราเป็นคนที่รักการที่จะอดฝึกการรักการพึ่งตนเองแล้วก็ด้วยความอดทนนะคะฝึกการรักการจับถูกนะคะรังเกียจการจับผิดผู้อื่นรักการแก้ไขตนเองนะคะตรงนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญมากนะคะเพราะถ้าหากว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ใฝ่ที่จะพัฒนาตนเองแล้วถ้าเราโมแต่จับผิดผู้อื่นเรื่อยไปเราจะไม่เห็นความดีของเขาจริงๆทุกคนมีทั้งสองด้านจริงๆแล้วจริงๆทุกอย่างมีสามด้านนะคะอย่างพระธรรมเนี่ยมีทั้งด้านขาวด้านดำและด้านที่ตรงเป็นเรื่องกลางๆเท่าๆทุกคนก็มีทั้งด้านที่ดีด้านที่เลวหรือไม่ดีแล้วก็ด้านที่เป็นกลางๆด้วยกันทุกคนนะคะแม้แต่ตัวเราเองถ้าเราพิจารณาถ้าเรารู้จักเอามาใช้ข้อไม่ดีของเขาก็มาพิจารณาเอ๊ะแล้วเราล่ะไม่ดีอย่างที่เราเห็นของคนอื่นเขาไม่ดีไหมหรือถ้ามันมีมันเป็นครูให้เราด้วยไหมว่าเขาไม่ดีเรื่องนี้มันก่อให้เกิดผลเสียอะไรแล้วเราจงอย่าทำแบบนั้นเป็นต้นนะคะการทำหน้าที่การฝึกฝนตนเองให้เป็นกัลยาณมิตรนะคะอันนี้มีคุณธรรมอยู่7ประการซึ่งหลายท่านก็คงได้ศึกษามาแล้วจากคุณธรรม7ประการหรือทำกัลยาณมิตรธรรมในบทแรกนะคะว่ามีปิโยมีอะไรต่างๆนะแต่ตรงนี้อาจารย์จะมาขยายความนิดนึงว่าเพื่อฝึกตนเองให้เป็นกัลยาณมิตรนั้นเราฝึกอย่างไรนะคะการฝึกตนให้เป็นคนน่ารักจะทำยังไงดีผมบอกคำว่าน่ารักอ่ะพูดง่ายนะใช่อาจจะมีคนมาพูดเรายกน้ำมาให้ดื่มก็น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคำเนี้ย
เพราะเราดูแลแค่นี้เหรอน่ารักมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นนะคะหรือว่าเราเอาของขวัญไปมอบให้เราจําวันเกิดเขาได้หนูน่ารักจังเลยจำวันเกิดฉันได้ด้วยดีจังเลยวันสำคัญหรือเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางมาจากจังหวัดน่ารักจังเลยคนนี้มีของฝากติดไม้ติดดูอาจจะไม่ใช่แค่นั้นแต่การฝึกตนเองให้เป็นคนน่ารักเนี่ยตามหลักของกัลยาณมิตรคือต้องมีทั้งกริยามารยาทที่นุ่มนวลนะคะเรียบร้อยนุ่มนวลสง่างามในทุกอิริยาบถทุกบรรยากาศเลยดังนั้นที่ท่านอาจารย์ดร.จอมพลเคยพูดให้พวกเราฟังเรื่องของบางทีที่สง่างามในการที่จะพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆตรงนี้นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในบทนี้ก็จะมีการฝึกนิดหน่อยให้ด้วยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะพูดถึงรายละเอียดแล้วก็ต้องเป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือเห็นใครเขามีความลำบากลำบนอะไรก็ไปให้การดูแลช่วยเหลือนะคะแม้ไม่หล่อไม่สวยแต่มีความสะอาดทั้งกายวาจาใจนะคะแล้วก็เป็นทำให้คนทั้งโลกเนี่ยไว้ใจเราได้นะคะทำให้มองดูแล้วเรากลายเป็นคนที่มีความน่ารักนั่นเองนะคะความน่ารักไม่ได้เกิดจากความสวยงามนะคะเพราะเห็นคนแก่บางคนก็น่ารักทั้งที่ผิวหน้าย่นเหี่ยวผมหงอกทั้งหมดเลยไม่มีดูไม่มีอะไรน่าเจริญหูเจริญตาแต่พอพูดออกมาลูกมีอะไรเป็นยังไงทักทายเรานะคะในแต่ละวันนะคะเดินผ่านยิ้มให้เรามีแต่เหงือกเราก็ยังอยากยิ้มด้วยกัลยาณมิตรที่มีคุณสมบัติข้อนี้อุปมาเหมือนกับพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะคะที่มีความเย็นใจเย็นตาชวนให้มองเป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายนะคะเราทำตัวได้หรือยังเป็นแบบนั้นนะคะวันไหนพระจันทร์ไม่ขึ้นเราก็คิดถึงพระจันทร์นะคะวันไหนเราไม่ไปตรงนั้นคนก็คิดถึงเราถามหาเราตามเอ๊ะวันนี้หายไปไหนทำไมไม่มาทำไมไม่มารับคุณทำไมไม่มาบิณฑบาตหลวงตาหลวงพี่เคยมาท่านหายไปไหนเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธหรือเปล่าครับทีนี้เรื่องของการสะอาดมันจะแบ่งเป็น3เรื่องคือกายสะอาดวาจาสะอาดแล้วก็ใจสะอาดกายสะอาดนั้นก็หมายถึงการที่ไม่แปดเปื้อนด้วยอบายมุขทั้งหลายนะคะซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเราก็ได้พูดถึงเรื่องการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ไม่เล่นหูเล่นตานะคะอันนี้เป็นต้นนะคะก็แล้วก็เรื่องของวาจาสะอาดก็คือสำรวมในการพูดไม่พูดเพ้อเจ้อก็คือสิ่งข้อสี่นั่นเองนะคะไม่พูดส่อเสียดไม่พูดร้อนหูร้อนใจพูดให้ถูกกาลเทศะและถูกกับบุคคลนะคะซึ่งตรงนี้ก็รวมถึงหลายๆคุณธรรมด้วยนะคะเพราะบางทีการพูดคำกัดคำจริงซึ่งก็ไม่ผิดศีลหรอกค่ะแต่ว่าไม่ถูกกาลไม่ถูกเทศะหรืออะไรต่างๆก็ทำให้เป็นที่เข้าใจผิดหรือไม่ชอบใจกันได้นะคะอันนี้ก็น่าจะต้องระวังนิดนึงใจสะอาดนะคะเป็นผู้มีความบริสุทธิ์นะคะเป็นความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในบางทีมองไม่เห็นหรอกค่ะว่าเขาบริสุทธิ์จากใจเขาสะอาดไหมแต่มันก็ออกแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางอาการต่างๆที่แสดงถึงความร่าเริงในตาที่ไม่มีรับลมคมในตาบางคนเนี่ยบางคนยิ้มแต่ปากนะคะแต่ในตาเนี่ยมองแบบจับผิดบ้างมองแบบดูหมิ่นดูแคลนนั่นทุกหลายๆคนคงจะเคยแต่บางคนเนี่ยค่ะอาการถ้ายิ้มเนี่ยจะยิ้มทั้งปากและตาเป็นคนที่ไม่มีรับลมคมในพูดยังไงคิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นความน่ารักสำหรับนักปฏิบัติธรรมและกัลยาณมิตรนะคะถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ความตรงความชัดความเที่ยงแท้ของตัวเองเราก็จะเป็นคนที่ฝึกตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งแฝงอยู่มากมายไม่ใช่แค่ผิวเผินหรือว่าจะทำดีกับเขาเฉพาะต่อหน้าเมื่อเราอยากจะได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนกลับมาเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นการฝึกตนเองฝึกเข้าไปถึงในใจซึ่งแม้แต่เราจะสังขารแล้วร่วงโรยหรือแม้แต่ชีวิตที่เราสุดสิ้นสุดไปแล้วเนี่ยคนก็ยังคิดถึงเราพูดถึงเราแล้วจริงๆมันก็คือเป็นการสร้างคุณสมบัติที่ดีข้ามภพข้ามชาติของตัวเราเองด้วยนะคะการฝึกตนเองให้เป็นกัลยาณมิตรในข้อที่2นะคะคือเรื่องของการพูดนะคะให้เป็นที่น่าเคารพนะคะ
ก็คือมีความเป็นคารุนั่นเองนะคะทํายังไงคะจะเป็นที่น่าเคารพการจะเป็นที่น่าเคารพก็เหมือนกับเราเคารพสิ่งใดๆค่ะแล้วก็ดูสิคะว่าเขาบางคนเป็นเด็กนะคะแต่ว่ามีความน่าเคารพอยู่ในตัวเองบางคนเป็นคนแก่แต่ไม่มีความน่าเคารพในตัวเพราะอะไรเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ที่คุณธรรมต่างๆนะคะบางคนฝึกตนเองซะจนดูเป็นคนดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุอย่างเงี้ยนะคะก็ทําให้มีคนไม่กล้าพูดเล่นด้วยไม่กล้าเล่นหัวไม่กล้ามาอะไรต่างๆเพราะว่าเขาฝึกตัวเองมาอย่างดีนะคะและที่สําคัญก็คือต้องรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีชั่วควรทําไม่ควรทํานะคะบาปบุญคุณโทษอยู่ตรงไหนแล้วก็เวลาที่เข้าใจในโลกธรรมต่างๆด้วยค่ะว่าในเมื่อในโลกนี้ค่ะมันมีลาภมันก็เสื่อมลาภได้มีทุกข์ก็มีสุขได้มีสรรเสริญก็มีนินทาได้ทั้งหลายแหละวันนี้เรามีความเราได้ลาภมาวันหนึ่งเราอาจจะเสื่อมลาภเสื่อมยศอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นไปตามหลักโลกธรรมไปเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ตีโพยตีพายในเมื่อมีสิ่งใดเข้ามากระทบคนนั้นก็จะได้รับความรู้สึกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้เขามั่นใจว่าเรามีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะไม่เป็นคนที่หมดหิดชุ่มเฉียวง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายๆคนพอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ไปแล้วหงุดร้องไห้หรือดีใจจนเกินไปนะคะอุปมาตรงนี้ก็คือเป็นความมั่นคงเข้มแข็งของกัลยาณมิตรตรงเนี้ยเหมือนขุนเขาเลยค่ะที่ไม่มีวันหวั่นไหวแม้จะมีแรงลมหรือพายุร้ายใดๆมาก็ตามเมื่อหมดลมหมดพายุเขาขุนเขานั้นก็ยังตั้งตระหง่านต่อไปได้นั่นเองนะคะข้อที่สามก็คือฝึกการเป็นคนน่าเจริญใจตรงนี้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อตระหนักว่าเป็นกัลยาณมิตรนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ค่ะรู้เรื่องอะไรบ้างคะรู้ในสิ่งที่เรากำลังจะทำหน้าที่เป็นอย่างน้อยอย่างเช่นจะชวนคนไปบวชเราก็ต้องรู้แล้วว่าการบวชมันดียังไงมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงเพื่อเขาจะได้เข้าใจแล้วก็ตามเราตามความคิดตามความรู้ความเข้าใจเราได้ทันนะคะทำไมต้องมาชวนด้วยแล้วทำไมคนใกล้ๆคุณทำไมคุณถึงไม่ไปชวนเนี่ยคำตอบคำถามคำตอบพวกนี้จะต้องมีเพราะฉะนั้นคนที่จะน่าเจริญใจต้องมีภูมิปัญญานะคะมีความฉลาดปราดเปรื่องมีไหวพริบปฏิภาณดีพอที่จะโต้ตอบให้ความรู้กับคนนะคะหรือแม้ไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะเราคงไม่ใช่ผู้หูสูงทุกเรื่องเราก็อาจจะให้เขาขออนุญาตติดคำถามตัวนี้ไปก่อนจะไปปรึกษาไปค้นหาไปศึกษาเพิ่มเติมเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะคะซึ่งเราเองก็อาจจะไม่เคยได้คิดถึงเรื่องนี้เลยถ้าอยากรู้ไปหาครูบาอาจารย์ของเราด้วยกันไหมท่านจะได้ให้คำแนะนำที่ดีขึ้นนะคะก็เป็นโอกาสที่เราอาจจะคุณไปเรียนรู้กับพระพุทธศาสนาหรือคำตอบที่ดีขึ้นกับครูอาจารย์เราได้ด้วยอุปมาเสมือนอะไรคะเหมือนดังดวงอาทิตย์เที่ยงวันนะคะที่ช่วงชัชวาลในท้องฟ้าที่ไม่มีเมฆหมอกปกคลุมนะคะก็จะทำให้ทุกคนมองเห็นสิ่งต่างๆได้นั่นเองนะคะข้อที่สี่ค่ะก็คือฝึกตนเองให้เป็นคนรู้จักพูดให้ได้ผลซึ่งอันเนี้ยอาจารย์คงไม่ต้องพูดเยอะมากนะคะเพราะเหมือนกับท่านอาจารย์ดร.จอมพลได้พูดไปแล้วว่าพูดอย่างไรให้ได้ผลให้จูงใจคนให้เป็นที่จับใจนะคะพูดตอนต้นตอนสรุปเนื้อหาตอนบอกถึงเนื้อหาหรือตอนจะสรุปความนะคะอันนี้ก็คืออุปมาคือความห่วงใยพร่ำสอนตักเตือนของกัลยาณมิตรเนี่ยเสมือนกับแม่ไก่ที่คอยคุ้ยเขี่ยอาหารให้ลูกน้อยค่ะมันไม่เคยเบื่อเลยนะคะแล้วก็คอยปกป้องลูกน้อยไปด้วยในทีเดียวกันนะคะจะสังเกตเห็นพอถ้าแม่ถ้าใครเคยเลี้ยงไก่ที่มันมีลูกเจี๊ยบขณะคุ้ยเขี่ยไปถ้ามีตัวผู้มาวุ่นวายหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเอาปีกอะค่ะไปปกคลุมลูกไว้แล้วก็จิกตัวผู้ด้วยที่จะมาจัดการหรือมีตัดร้ายอะไรมานะคะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องฝึกด้วยนะคะเป็นความห่วงใยที่พร่ำสอนพร่ำเตือนไม่รู้จักเบื่อกิจไม่ได้สักทีก็ยังคุยให้ลูกพยายามคุยให้ลูกเห็นทำให้ตัวอย่างให้เป็นว่าเนี่ย
จะเอาชีวิตอยู่รอดต้องคุยหาอาหารเองนะต้องหาจิบกินเอาเองนะวันที่ไม่มีแม่จะได้ทำเองได้นะคะฝึกตนเองให้เป็นคนอดทนต่อท่านค่ะแน่นอนค่ะหลายครั้งพวกเราก็เคยถูกบอกว่าเนี่ยมีแต่มาบอกคนอื่นอะทําดีหรือยังก็อาจจะพูดว่าเราก็เป็นผู้ฝึกอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาเป็นกัลยาณมิตรนะคะขออนุญาตพูดเรื่องนี้ขออนุญาตให้ทําอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ไหมคะนะคะก็คือเพื่อที่จะได้เตรียมการก่อนไม่ใช่ว่าไปสอนเขาตลอดเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาแน่ทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองแน่ยังไม่ชอบฟังเพราะใครไปพูดไปอะไรก็จะพูดเตียดแทนเรากลับมาด้วยคำที่แบบไม่ดีนะคะอันนี้อุปมาเหมือนอะไรคะเหมือนแผ่นดินเลยค่ะที่จะต้องทนทั้งความสกปรกที่รดราดลงไปนะคะจะเป็นขยะเอ่ยจะเป็นอุจจาระปัสสาวะสิ่งของที่เน่าเหม็นใดแผ่นดินก็ไม่สะทกสะท้านนะคะก็ได้รับสิ่งนั้นไว้แล้วก็ดูดซับไปแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ตามสิ่งนั้นลงไปค่ะถ้าเป็นระยะก็ดูดซับไปก็จะใช้ประโยชน์ไปในการเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่อไปในอนาคตเพราะอดทนต่อถ้อยคำพวกนี้ได้ก็จะสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้ในอนาคตนะคะต่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับผู้อื่นนั่นเองนะคะข้อนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญข้อนี้การฝึกตนเองให้สามารถแถลงเรื่องล้ำลึกข้อหลังๆส่วนมากแล้วจริงๆทั้ง7ประการเนี่ยมันเป็นคุณธรรมที่ใช้สำหรับการเป็นกัลยาณมิตรกับผู้อื่นสำหรับกัลยาณมิตรกับตนเองนั้นจริงๆเราจะเป็นยังไงเราก็เป็นให้ตนเองได้เสมอนะคะเพราะตัวเองก็คิดเข้าข้างตัวเองอยู่แล้วอันนี้ฝึกแถลงเรื่องนั้นบางเรื่องเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเป็นจับแสงบาลีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราเองในฐานะผู้ฝึกใหม่ผู้ศึกษาผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะไม่ใช่พระภิกษุที่จบปริญญาธรรม9บวกอาจจะอ่านไม่ออกไม่เข้าใจธรรมะหมดนั้นแต่เราก็สามารถจะพูดให้เขาเข้าใจจากการได้ศึกษาบางครูบาอาจารย์หลายท่านนำมาเปรียบเทียบแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทดลองใช้แล้วอะไรต่างๆมาแล้วนะคะจนเราสามารถแถลงเรื่องล้ำลึกนี้ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่ในเล่มที่2ของท่านอาจารย์ดร.ธีรพงษ์พระอาจารย์ดร.ธีรพงษ์นะคะที่จะพูดถึงเรื่องของการฝึกเรื่องการแถลงเรื่องล้ำลึกเนี่ยเลยมีอาจารย์ที่สอนก็คือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่จะพูดเรื่องนี้ให้ฟังได้อีกนะคะใครสนใจเมื่อจบเล่มนี้แล้วสอบจบเรื่องนี้ไปแล้วในเทอมหน้าจะลงเล่มที่สองต่อก็จะดีมากเลยนะคะอุปมาเหมือนกับการจุดคบเพลิงในที่มืดค่ะหายของในที่คว่ำเปิดของที่ปิดอยู่ให้มันเปิดขึ้นนั่นเองก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะได้ชัดเจนมากขึ้นข้อสุดท้ายนะคะคุณธรรมก็คือฝึกตนไม่ให้ไปชักนำผู้อื่นไปในทางที่เสื่อมบางคนเนี่ยค่ะไม่รู้คนที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งถูกสิ่งผิดแต่ตัวเองทำอยู่ตลอดก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งถูกเช่นบางคนชวนเราไปในแดงอบายมุขอ่ะบางคนอันนี้อาจารย์เคยเห็นนะคะเอาของเยี่ยมก็คือแม่ของเด็กบางคนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าการที่เขาไปเชี่ยวหยิบของต่างๆให้กับลูกให้เห็นเป็นลูกชี้แอจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแม่ก็ไปหยิบให้เลยโดยไม่ได้มีการไปขอซื้อเนี่ยมันเป็นการเริ่มชักนำให้ลูกทำในสิ่งที่เสื่อมแล้วก็คือให้ลูกเป็นขโมยเพราะลูกไม่เคยเห็นแม่ว่าควักสตางค์เปิดกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาหยิบเหรียญหยิบอะไรแล้วก็มีการต่อรองมีการจ่ายสตางค์ตามราคาที่แม่ค้าบอกเพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นก็อาจจะกลายเป็นการที่ขโมยได้ในอนาคตเพราะแม่ไม่รู้ว่านั่นคือการกำลังจะชักนำไปในทางที่เสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเองจะต้องทราบรู้ว่าอะไรดีผิดชอบชั่วดีตามหลักคุณธรรมอะไรเป็นเรื่องต้องห้ามสำหรับเรื่องของพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาอะไรเป็นคุณเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอย่างแท้จริงนะคะเราจึงต้องทำหน้าที่ให้เหมือนกับตาช่างค่ะเครื่องช่างที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะเอาไปช่างที่ไหนหรือช่างใครก็มีความคงเส้นคงวาในการจะไปตวงในการจะวัดก็ต้องเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่ากับคนนี้ฉันย่อหย่อนกับคนนั้นฉันต้องเติมเป๊ะ
ก็ไม่ได้นะคะต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกครั้งในเรื่องของการบ้าน10 ข้อค่ะการบ้าน10 ข้อนี้หลายๆท่านก็คงจะสามารถค้นหาอ่านดูในรายละเอียดได้นะคะว่าแต่ละข้อนั้นพูดถึงอะไรว่าเว็บไซต์ตรงนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าไปดู YouTube เรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนขึ้นจะบอกถึงอธิบายรายละเอียดของการทำแต่ละข้อด้วยชัดเจนมากๆขึ้นนะคะซึ่งเวลาตรงนี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้อาจารย์ได้อธิบายทั้ง10 ข้ออย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเวลาข้อสอบข้อนี้หรือเกี่ยวกับการบ้าน10 ข้อนี้ออกมาในข้อสอบนักศึกษาไม่เคยได้คะแนนเต็มจากอาจารย์เลยอาจารย์ขอไล่คำตรงนี้นะคะเพราะนักศึกษานั้นตอบคำถามไม่ครบทุกประเด็นของคำถามวันนี้เทอมนี้ให้คำใบ้แล้วนะคะว่าถ้าอ่านคำถามในเทอมของข้อสอบอัตนัยแล้วก็ขอให้ตอบให้ครบทุกประเด็นแม้การทำข้อสอบหรือแบบฝึกปฏิบัติก็เช่นกันถ้าทำไม่ครบทุกประเด็นอาจารย์มีคะแนนเต็มไม่ให้จริงค่ะแต่อาจารย์คงให้เต็มไม่ได้เพราะนักศึกษาละเลยต่อสิ่งที่อยู่ในคำถามนั้นๆ นะคะการบ้าน10 ข้อนะคะจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากแนะนําให้นักศึกษาไปอ่านนะคะก็คือนักศึกษาสามารถเข้าไปเซิร์ชดูในเว็บไซต์นี่ค่ะ kalyanwith.org นะคะเป็นหนังสือเรื่องการบ้าน10 ข้อเพื่อการบรรลุธรรมนะคะอันนี้จะเขียนโดยหลวงพ่อทัตตชีโวซึ่งเอาการบ้าน10 ข้อของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยมาพิจารณาทีละข้อแล้วก็มาสรุปความว่าแต่ละข้อนั้นจะทำไปเพื่อการบรรลุธรรมได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เพื่อการบรรลุธรรมนะคะแต่สำหรับวิชาของเรานี้เพื่อการเป็นกัลยาณมิตรค่ะเพราะฉะนั้นการบ้าน10 ข้อนี้สามารถใช้ได้ทุกได้หลายหลายแง่หลายมุมซึ่งสูงสุดก็คือการบรรลุธรรมซึ่งนั่นก็คือพวกเราก็เคยอธิษฐานเนาะว่าขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายขอเข้าสู่พระนิพพานกับนิพพานะปัจจโยหตุขอเข้าสู่พระนิพพานเมื่อนั่นเป็นเป้าหมายที่สูงสุดเหมือนกันพวกเราทุกคนนะคะดังนั้นแต่ก่อนจะเป็นเข้าบรรลุธรรมหรือว่าเข้าสู่พระนิพพานนะแต่ละคนก็ต้องฝึกการเป็นกัลยาณมิตรเป็นยอดกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นและตนเองด้วยนะคะซึ่งมีรายละเอียดอย่างนี้ค่ะเรามาทบทวนกันอันนี้ค่ะถ้านักศึกษาเข้าไปใน YouTube จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะว่าทบทวนการบ้าน10 ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะเมื่อกลับถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านหมายถึงอะไรคะเมื่อกลับไปถึงบ้านบางคนค่ะไปที่วัดมาบางคนไปทำภารกิจเกี่ยวกับการเอาสิ่งของไปแจกผู้บรรเทาทุกข์ไปช่วยคนไข้โควิดหรือไปเป็นจิตอาสาต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาบุญเนี่ยค่ะไปฝากคนที่บ้านเราได้เลยเพราะนั่นคือคุณธรรมพื้นฐานนะคะไปฝากเขาเพราะว่าเราได้วันนี้เราเอาจิตอาสาไปทำอะไรไปดูแลคนไข้ที่เขาลำบากคนไข้โควิดที่เขาเป็นแยกกักตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยไม่สามารถจะหาอาหารไปรับประทานเองได้หรือแม้แต่ไปสั่ง delivery มามันก็อาจจะได้อาหารที่ไม่ได้อยากกินหรืออะไรนักหนาเราเป็นเพื่อนบ้านเราอาจจะเอากล้วยน้ำว้าสักหวีหนึ่งไปแขวนไว้นะคะหรือว่าใครเคยเห็นเขาซื้ออะไรข้างบ้านเราคนนี้เขาชอบซื้ออะไรเราอาจจะซื้อแทนเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะมาคอนแทคไม่อยากจะมาติดต่อกับคนอื่นเพราะกลัวเอาเชื้อโรคมาแพร่ก็จะไม่ออกมาซื้อเราเห็นแล้วก็อาจจะซื้อแทนแล้วก็ไปแขวนไว้ให้อย่างเงี้ยค่ะว่าเรากลับถึงบ้านหรือใครมาที่บ้านแล้วเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้ไปที่วัดไปถวายสังฆทานไปทำบุญวันเกิดไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาอะไรต่างๆนะคะหรือแม้แต่ไปเป็นจิตอาสานะคะเอาอาหารไปแจกคนน้ำท่วมก็สามารถนำเงินไปฝากคนที่บ้านได้นะคะเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อชักนำคนที่บ้านให้รู้จักได้รับการรับบุญได้ถึงคนที่บ้านเราบางทีก็ขอบคุณขอบใจนะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนอาจจะขอบใจจ้าอย่างนี้นะคะแต่การฝากตามไลน์ก็ตามนะคะบางคนมีเพื่อนหลายคนบอกออนไลน์เป็นไลน์กลุ่มพวกเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเราอยากเอาไปฝากบางคนก็บอกขอบใจจ้าเราก็ต้องสอนค่ะว่าข
ขอบใจไม่ได้เอาบุญมาฝากเนี่ยต้องพูดคำว่าอนุโมทนาบุญอันนี้ก็เท่ากับสอนให้เขาเป็นคนที่รู้จักการอนุโมทนาแล้วถ้ามีใครเอาบุญไปฝากเขาเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาลาจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็จะอนุโมทนาบุญเป็นแล้วเขาก็จะรับบุญเป็นนั่นเองนี่คือการรักกันข้ามชาตินะคะถ้าเราฝึกเขาไว้แบบนี้นะคะการบ้านข้อที่สองนะคะกดจดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมสำหรับนักศึกษา DOU และอาจารย์ไม่ค่อยห่วงเรื่องข้อนี้ค่ะเพราะว่าเรามีรายวิชาเกี่ยวกับสมาธิอยู่หลายๆเทอมซึ่งต้องจดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วการจดผลการปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรคะเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีการปฏิบัติธรรมทุกวันเลยแล้ววันนี้เรานั่งนิ่งนั่งดีเพราะอะไรเพราะก่อนนั่งนั้นเราจิตใจสบายอาบน้ำอาบท่ามาแล้ววันนี้อากาศดีไม่ร้อนฝนตกบรรยากาศรอบด้านเป็นใจให้เรานั่งสมาธินะคะเสียงต่างๆข้างบ้านไม่มีใครทะเลาะกันเราก็เลยนั่งได้ดีหรือเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเราไปถวายสังฆทานที่วัดแล้วไปทำบุญแล้วปล่อยสัตว์ปล่อยปลาวันนี้เอาละทำทานก็ทำแล้วสมาธิรักษาศีลก็สมาทานแล้วปฏิบัติธรรมอีกอย่างนึงนะคะสำหรับชาวก็เลยทำให้เรามีการปฏิบัติธรรมได้ดีตรงนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เพื่ออำนวยการวันพัฒนาการปฏิบัติธรรมได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เราฝึกกายเป็นคนสังเกตพิจารณาทุกคนต่างๆซึ่งตรงนี้คนที่สังเกตสิ่งต่างๆแม้สิ่งรอบตัวที่บางคนไม่ได้สังเกตก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือว่าอันตรายมาถึงตัวเราได้น้อยด้วยนะคะนอกจากปฏิบัติธรรมได้ผลดีแล้วบางคนก่อนเข้าบ้านเอ๊ะทำไมประตูรั้วเป็นแบบนี้ก็ยังไม่เข้าบ้านก่อนเดินดูรอบๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ปลอดภัยเพราะบางทีอาจมีคนร้ายซุกซ่อนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการฝึกการสังเกตซึ่งก็เกิดจากการจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะสังเกตดูว่าเอ๊ะองค์พระใจไหมเรานั่งสบายไหมเราเครียดไปหรือเปล่านะคะเราปวดหัวหรือเปล่าเพราะว่าหน้าผากไม่ย่นเลยเราคิ้วมาชนกันหนักมากเลยนะคะเพราะว่าเครียดจากทำงานทั้งวันจริงๆต้องปลดและปล่อยวางลงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างให้เหมือนกับเราเหลืออยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่มีใครและเราจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่เรามีอยู่ที่เรามีทุกสมบัติคือตัวเราเองเนี่ยจะทำยังไงให้ได้รับความสุขแล้วก็ผลการปฏิบัติธรรมที่ดีนะคะเป็นข้อหนึ่งข้อที่สามนะคะก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดเลยนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรมาบ้างเนาะตั้งแต่เช้าเลยบางคนตื่นมาตั้งแต่เช้าตีห้าตื่นมาก็บางคนก็ก่อนลุกจากที่นอนมีการบ้านอีกข้อนึงนะคะก่อนลุกจากที่นอนเราไปดูกันนะคะแต่ก่อนจะนอนเนี่ยให้นึกถึงบุญทั้งหมดที่วันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะเราทำอะไรมาไล่เรียงมาตั้งแต่อ๋อมีสวดมนต์ธรรมะเช้าได้เตรียมอาหารตักบาตรหลวงตาหลวงพี่หลวงพ่อหน้าบ้านนี้ทำอะไรมาบ้างอันนี้เป็นการที่จะได้บุญโดยง่ายๆว่าเป็นการระลึกถึงบุญที่ได้ทำมาก็คือเราทบทวนบุญเรานะคะใจเราก็จะแจ่มใสค่ะนึกถึงบุญใจก็จะสว่างจะอิ่มเอมใจใช่ไหมคะเวลาเรานึกถึงสิ่งที่ดีๆที่เราไปทำนะคะวัตถุประสงค์ของข้อนี้ก็คือติดการทบทวนบุญนั่นเองทุกคนดวงบุญในตัวเรามีนะคะถ้าใครถามบุญเป็นยังไงมันมีดวงบุญดวงบาปในตัวมนุษย์นะคะถ้าดวงบุญก็ขาวๆใสๆถ้าเราสัมผัสได้คือความรู้สึกเย็นๆเมื่อเรารู้สึกเราทำบุญไปแล้วไปปล่อยปลาแล้วรู้สึกชื่นใจจังเลยปลามันพ้นจากที่คุมขังไม่ได้นะคะหรือไปให้อาหารปลาดีใจจังเลยวันนี้ให้อาหารปลามันไม่ต้องไปแย่งกันกินอาหารที่น้อยๆเราเทอาหารลงไปให้เขากินอันนี้ก็เป็นการทบทวนบุญทำให้เรานอนหลับเป็นสุขนะคะตอนเช้าอธิษฐานจิตมุ่นนะคะแบ่งออกเป็น3วาระนะคะเป็นก่อนทำเห็นไหมคะก่อนทำแล้วก็อธิษฐานจิตแล้ววันนี้เราสละตังค์20บาทเข้าทำบุญนะหยอดตู้ทำบุญมีคนมาบอกบุญเราใส่ซองไปร่วมบุญพระป่ากฐินนะคะหรือว่าแม้แต่เพื่อนมาบอกว่าจะปล่อยปลาหรือตักบาตรประจำวันตรงนี้ก็ฝากเพื่อนไปทำก็ได้แล้วก็ขณะที่ทำเราก็ได้นึกถึง
วันนั้นเราเห็นพระมาโปรดเราหน้าบ้านเราเป็นพระทหารเนาะเราเห็นพระเหลืองเราก็มีความสุขท่านก็ให้พรเราแล้วตรงนั้นพอเรามานึกถึงอีกตอนหนึ่งก่อนจะนอนเราได้บุญทั้งสามวาระอย่างนี้นะคะเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขตลอดทั้งชีวิตนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปฐมวัยมัชฌิมวัยหรือว่าปฐมวัยนะคะดังนั้นข้อที่สี่คือหลับในอู่แห่งทะเลบุญบางคนถามว่าอู่แห่งทะเลอู่แปลว่าเปลนะคะเปลของทะเลบุญนั้นอยู่ในใจเราค่ะคือเราจะนอนหลับลงไปด้วยใจที่สงบสุขแล้วก็นึกถึงเช่นถ้าใครสัมมาอรหันต์ก็นึกถึงสัมมาอรหันต์ไปก่อนนอนหรือนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงนึกถึงบุญที่เราช่วงทบทวนเมื่อกี้นี้ก็ได้หรือว่าแม้แต่จะทบทวนใครที่สายพุทโธพุทโธพุทโธไปจนหลับก็ได้เนี่ยก็นี่ก็คือเป็นบุญทั้งนั้นเลยนะคะเราก็หลับแบบเป็นสุขไม่ฝันร้ายไม่ไปตื่นกลางดึกกลางดื่นหรืออะไรต่างๆนะคะก็จะนอนได้อย่างเต็มอิ่มเลยค่ะนะคะนะคะเรามีการเติมบุญก่อนนอนเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันหลับก็จะหลับฝันดีมีความสุขนะคะตรงนี้การบ้านข้อที่5ค่ะตื่นในอู่แห่งทะเลบุญแน่นอนเด็กๆหรือใครก็ตามเมื่อตื่นขึ้นเราก็อยู่ในอู่ของเราแหละค่ะยังอยู่บนเตียงสำหรับผู้ใหญ่อู่ก็คือเตียงนอนเราคงไม่ได้ปุ๊บลุกได้ทันทีเลยซึ่งนั่นก็เป็นอันตรายสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะคะหรือใครก็ตามที่ตื่นปั๊บลุกทันทีเนี่ยมันระวังนะคะความดันโรคที่การปรับความดันไม่ทันก็จะทำให้เราเป็นลมหน้ามืดหรือวูบลงได้เมื่อตื่นแล้วนะคะก็ให้นึกยังอยู่กับองค์พระไหมอยู่กับนึกตื่นมาก็เป็นสุขเนาะเมื่อคืนนี้เราสมาทานศีลก่อนนอนเรายังอยู่ในศีลนั้นหรือเปล่าโอเคเรายังไม่ได้ทำผิดทำบาปอะไรเลยใช่ไหมคะเราก็ยังอยู่ศีลได้ทำเราก็ตื่นมาอย่างเป็นสุขนะคะข้อนี้ก็คือปกป้องไม่ให้บาปเข้าแทรกตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยเราก็เวิร์กโฟร์ไซต์จังเลยนะพูดคำดีๆกับตัวเราเองนะคะว่าโชคดีจังเลยยังมีลมหายใจที่จะทำความดีได้อีกวันนึงสดชื่นจังเลยหรือว่าบางคนค่ะเพื่อนของอาจารย์คนสวยตื่นแล้วจ้าผมก็พูดอย่างเงี้ยก็ทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองว่าเขาเป็นคนสวยนะคะดีนะคะคนเตือตื่นขึ้นแล้วคนดีลุกแล้วจ้าพูดคำดีๆกับตนเองตั้งแต่ตอนตื่นนอนมานะคะการบ้านข้อที่6นะคะเมื่อตื่นแล้วนี่มันค่อนข้างยาวนะคะรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีอันนี้เป็นข้อที่หลวงพ่อท่านบอกให้ลูกในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันที่อยากทำและในหนึ่งนาทีนั้นให้เราคิดว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันนะคะถ้าเราตายไปแล้วเมื่อคืนนี้ชาตินี้มันก็ชาติที่แล้วมันก็จบไปแล้วนะคะแล้วเราก็บอกว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่จะเห็นว่าเห็นไหมนะรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีนี่กับหนึ่งวันนะคะและในหนึ่งนาทีนั้นต้องคิดว่าเราต้องแผ่เมตตาด้วยนะขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขและเจริญมรณานุสติด้วยว่าอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็วันใดวันหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านตรัสชี้ท่านสรุปมาว่ามีทำไปเพื่ออะไรอย่างไรนะคะก็สามารถไปอ่านดูในหนังสือเล่มนั้นได้นะคะพอดีมันใกล้จะทุ่งแล้วแล้วก็แผ่เมตตาด้วยเลยนะคะจะเริ่มมานานนิสติเราจะได้ไม่ประมาทในวัยนะคะเพราะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มเจริญมรณานุสติเป็นเพราะเมื่อวานนี้ยังคุยกับเขาอยู่ในไลน์เลยอีกวันหนึ่งเพื่อนบอกติดโควิดวันที่3ตายไปแล้วก็มีอย่างนี้นะคะไม่ได้บอกลาไม่ได้ส่งศพกันไม่ได้เอาดอกไม้จันทร์ดอกสุดท้ายไปฝากที่จำปานะคะเพราะถูกจัดการด้วยการกระบวนการทางสาธารณสุขที่ไม่การแพร่โรคนะคะการบ้านข้อที่7นะคะทั้งวันเลยค่ะนำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระอยู่ในตัวเราเราเป็นพระองค์พระและองค์พระก็เป็นตัวเรานะคะถ้าทำได้อย่างนี้เราจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเรามีความสุขเราอยู่กับองค์พระ
คุณสมบัติของความเป็นพระก็จะมาอยู่ในตัวเรามากขึ้นนะคะและอารมณ์ก็จะเยือกเย็นไปค่อยๆปรับไปค่ะมันคงยากที่เราเกิดมาแล้วบางคนกว่าจะมารู้จักตนเองกว่าจะมาได้ทำการบ้านทั้งติดข้อนี้ก็ล่วงเลยเข้ามาในวัยเกินกลางคนไปแล้วก็มีนะคะแล้วถ้าไม่ได้คิดถึงทั้งวันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยากค่ะที่จะทำได้นะคะซึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าทุกอริยบทเลยนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่คิดถึงแต่ออกกำลังกายหรือจะทำอะไรก็ตามนะคะขออนุญาตนะคะก็เพื่อให้ใจเราละเอียดใจเราขยายกายจะได้ขยายตามใจนั้นนะคะส่วนข้อที่8นะคะข้อที่8ก็คือในทุก1ชั่วโมงผมว่าบอกว่าขอแค่นาทีเดียวเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงนึกถึงพระทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะเมื่อกี้นี้รอบเมื่อกี้หนักกว่านะคะอันนั้นขอทั้งวันอันนี้ขอว่าทุกชั่วโมงถ้าทำไม่ได้ทั้งวันชั่วโมงหนึ่งขอนาทีหนึ่งนะคะว่าเอาใจมานึกถึงอาตมาอรหันต์ก็ได้จะนึกถึงดวงแก้วนิมิตหรือองค์พระที่เรานิมิตเป็นนิมิตในการนั่งสมาธิอื่นก็ได้นะคะเพื่อให้เราถูกมาเซตซีโร่ที่ศูนย์กลางกายของเรานะคะอยู่กับตัวเองเขาเรียกว่าเก็บเอาใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเองนะคะไม่ให้ใจมันตะเลิดเถิดเทิงไปที่อื่นนะคะการบ้านข้อที่9ค่ะทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านจะสอนลูกๆทุกคนที่ฝึกนั่งสมาธิเสมอว่าขอ2เวลาเท่านั้นค่ะลืมตากับหลับตาซึ่งก็อยู่ในกิจกรรมพวกนี้แหละค่ะแปรงฟันล้างหน้าก็คือบางคนแปรงฟันเนี่ยหลับตานะคะเพราะว่าใช้สัมผัสแต่บางคนก็ลืมตาเพื่อจะดูกระจกไปด้วยว่ามันจะอาบได้ยังก็แล้วแต่แต่ละคนเอาเพราะฉะนั้นทุกกิจกรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นการลืมตาทำยกเว้นการนั่งสมาธิเป็นการหลับตานะคะทุกอันเนี่ยก็ให้เรานึกถึงธรรมะหรือนึกถึงดวงหรือนึกถึงองค์พระไปด้วยนั่นเองก็คือฝึกใจเรากลับมาสู่ตัวเองนั่นเองนะคะและที่สำคัญเราก็จะได้ทำสิ่งเหล่านั้นด้วยการมีสติด้วยจะสมาธิทำไปด้วยก็ได้นะคะกิจกรรมต่างๆอย่างนี้นะคะการบ้านข้อที่10นะคะสร้างบรรยากาศให้สดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาข้อนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญสำหรับกัลยาณมิตรเลยค่ะรอยยิ้มทำให้เราน่ารักการที่จะพูดจาด้วยคำสุภาพอ่อนหวานการมีปิยวาจาไม่ใช่พูดประจบประแจงนะคะแต่เป็นการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะนะคะอาจจะไม่บางคนอาจจะไม่มีครับมีครับทุกครั้งแต่มีหางเสียงเพราะเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะเช่นอ๋อได้วางตรงนั้นแหละค่ะวางตรงนั้นแหละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่ต้องครับเออวางตรงนั้นแหละเข้าใจเนี่ยขอบใจจ้าดีแล้วจ้านะคะน้ำเสียงตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดหวานๆนะขอบใจจ้าขอบใจจ้าเห็นไหมคะสองคำเหมือนกับว่ามีคำพูดแต่น้ำเสียงต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็รอยยิ้มในตาอย่างที่บอกมาแล้วนะคะงั้นการบ้านทั้ง10ข้อนี้จะเป็นการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมและการเป็นกัลยาณมิตรโดยเฉพาะข้อที่10นี้เป็นข้อที่สำคัญเลยนะคะสำหรับการเป็นกัลยาณมิตรค่ะนะคะก็จะพูดด้วยคำพูดดีๆชวนกันทำความดีได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะคะเรามาดูนะคะรูปนี้สอเจตนารมณ์อะไรจริงๆแล้วสัตว์สองตัวเนี้ยมันแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กันหรอกถ้าเราเห็นช้างก็เป็นสัตว์ใหญ่นะคะที่บางทีเจ้าแมวเหมียวเนี่ยมันจะแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสได้อยู่กับช้างแน่นอนแต่ว่าเขาก็เอามาพูดที่เขาคิดภาพนี้ขึ้นมาก็คงอยากให้มีคำว่าเพื่อนแท้เขาก็ประดิษฐ์รูปขึ้นมานะคะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่ชอบฝนชอบน้ำชอบเล่นแต่แมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำเลยกลัวด้วยเพราะฉะนั้นช้างกับแมวเป็นเพื่อนกันได้หวังดีต่อกันก็คือรู้ว่าแมวไม่ชอบฝนเอางวงที่ตัวเองมีนะคะกันฝนเอาให้ร่มกับ
แต่นะคะนี่ก็คือภาพหนึ่งที่เป็นภาพที่สื่อได้ภาพได้ดีเหมือนกันว่าเพื่อนแท้จะหวังสิ่งเดียวจากเรานั่นก็คือความหวังดีนั่นเองนะคะซึ่งคุณนิรนามนี่จะมีคำคมคมให้เยอะแยะเลยซึ่งก็เข้าใจว่าคงเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเสมอจึงได้เอาธรรมะไปสอดแทรกอยู่ในถ้อยคำหรือปรัชญาของการใช้ชีวิตของเขาอยู่นะคะก็ยังไม่เคยศึกษาตัวตนของท่านเหมือนกันว่านี่นางเป็นใครมีเบื้องหลังอย่างไรถ้าใครมีข้อมูลก็แชร์มาฝากกันบ้างได้นะคะเราจะได้รู้จักท่านบ้างเขาใช้อาศัยท่านบ่อยครั้งดีเอาภาพบ้างเอาคำพูดดีๆของท่านมาใช้อยู่เสมอๆนะคะคำบรรยายวันนี้ก็จะจบลงตรงนี้ค่ะเพราะว่ามีพออยู่เท่านี้แล้วก็ตามเวลานะตั้งใจทำความเคารพพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะวันจันทร์เวลานี้นะคะสวัสดีค่ะนมัสการสวัสดีค่ะ